Dream Ceramic CTX ฟิล์มที่ทุกคนเลือกใช้สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วชับไวกับ M News กันแล้วนะครับและวันนี้รายการของเราก็พาคุณผู้ชมไปยังงาน Digital Intelligence Nation 2018กิจกรรมของ AIS ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศวิสัยทัศน์ชัดเจนพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Platform for Thaiเพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งภายในงานวันนั้น AIS ก็ได้นำเทคโนโลยีอย่าง IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมการใช้ชีวิตตลอดจนรูปแบบการให้บริการของการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยการเตรียม2เครือข่ายเพื่อ IoT โดยเฉพาะนั่นก็คือ Narrowband IoT และ EMTC Machine Type Communication ที่จะเริ่มต้นทั่วกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่9จังหวัดรวมถึงยกระดับเครือข่าย Data ทั่วประเทศสู่ Next Gen Network ที่รองรับการใช้งานระดับ1กิกะบิตอีกด้วยแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง AIS ยังได้เปิดตัว3แพลตฟอร์มใหม่นั่นก็คือ1 AIS IoT Alliance Program หรือ AIAPที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิก70รายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานทางภาครัฐมหาวิทยาลัยผู้ผลิตเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมส่วนอย่างที่2นั่นก็คือ The Play 365 Local Video Platform ที่เปิดให้ศิลปินสื่อมวลชนนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกวงการสามารถนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ AIS iMac VR VR Content Platform ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนา VR Content สามารถเรียนรู้จากผู้ผลิต VR อันดับหนึ่งของโลกอย่าง iMacพร้อมทั้งโครงการ VR Content Creator Program ที่ AIS ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการสร้างคอนเทนต์ VR ให้อุตสาหกรรมอีกด้วยผมมีความเชื่อว่าตั้งแต่ปี2018นี้เป็นต้นไปนะครับโลกของอินเทอร์เน็ตที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในการใช้งานในการค้นหาข้อมูลในการใช้งานในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือใช้งานในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันจะเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นการใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เรารู้จักคำว่า Internet of Things นะครับมันจะกลายเป็น Internet of Everything คือทุกๆอย่างเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับมือถือนี่เป็นเรื่องสามัญละนะครับพวกแว่นตานาฬิกามือแม้กระทั่งเครื่องประดับของเราเนี่ยจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NB-IoT นะครับหรือ Narrowband ของ IoT เนี่ยได้ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่งั้นมันจะเป็นเรียกว่าก้าวกระโดดหรือ enhancement ของการใช้อินเทอร์เน็ตไปอีกขั้นหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราจากเดิมที่เคยเปลี่ยนแปลงไปด้วยอินเทอร์เน็ตเช่นโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ประจำนะมันจะเป็นการเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งเลยเช่นเวลากลับบ้านนะครับถ้าแบบอินเทอร์เน็ตออฟติงสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราสามารถสั่งการเปิดไฟด้วยเสียงของเราได้นะครับเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเสียงของเราได้นะฮะตู้เย็นที่บ้านเรานะฮะอะไรที่ขาดหลดหายไปก็สามารถสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตออฟติงไปยังห้างสรรพสินค้าได้ทุกอย่างเนี่ยจะเกิดเป็นลักษณะของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในขั้นแอดวานซ์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศงาน Digital Intelligence Nation 2018ที่รายการ M News ได้นำอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับซึ่งครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับพบกับเบื้องหลังสุดเด็ด3เรื่อง3รถไม่ว่าจะเป็น Tomb Raider and the mystical doors being open Red Sparrow และ Three Billboards Outside Ebbing Missouri ทั้งหมดนี้กับผมริทรานในรายการ M Showbiz สารพันบันเทิงเพื่อคนคอหนังนะครับ